ฮัลโหลกดบอททักชื่ออะไรนะทำไมไม่บอทักบางบอทักติดออกบอทักHello, good morning. We are Isan Dean student. Today, we are at Nong Bo Temple. ฤดูเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศไทยก็มีอิสระที่จะเดินทางไปยังที่ที่ใดก็ได้และจะได้รับอนุญาตให้ได้จีวรผืนใหม่ในพิธีทอดกฐินซึ่งนอกจากจีวรใหม่แล้วก็ยังมีเครื่องอัฐบริขารอุปกรณ์เครื่องครัวเงินบริจาคอุปกรณ์ก่อสร้างเช่นตะปูค้อนเลื่อยมือก็จะถูกถวายไปในพิธีนี้ด้วยที่จริงแล้วคำว่าทอดหมายถึงการถวายทานให้พระสงฆ์คำว่ากฐินแปลตรงตัวก็หมายถึงไม้สะดึงคือไม้แบบตัดจีวรที่ใช้ในที่ในการเย็บผ้าจีวรเพราะสมัยก่อนจีวรต้องเก็บจากเศษผ้าตามซากศพในป่าช้าชาวพุทธถือว่าพิธีทอดกฐินเป็นการทำบุญที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งรองจากพิธีอุปสมบทของญาติสนิทในหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งชาวพุทธต่างหาโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้ากฐินเพราะวิธีนี้ใช้เวลามากทั้งกำลังเอ่ยค่าใช้จ่ายที่สูงเอ่ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการจองล่วงหน้ายิ่งถ้าวัดที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วการที่จะเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินแต่เพียงผู้เดียวได้นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่หากเป็นเจ้าภาพแล้วก็สามารถเข้าร่วมในการทอดกฐินได้ซึ่งเรียกว่ากฐินสามัคคีสำหรับวัดอารามหลวงเช่นวัดอรุณหรือวัดโพพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์จะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินโดยปกติพระมหากษัตริย์ทรงถวยผ้ากฐินหลวงเกพระภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองซึ่งในโอกาสนี้พระมหากษัตริย์ทรงเสด็จโดยเรือพระที่นั่งพร้อมทั้งมีขบวนเรือติดตามที่สวยงามล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาจากท่าวลีไปยังท่าน้ำวัดอุรุณซึ่งขบวนเรือพระที่นั่งนี้มีความสวยงามมากนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดโอกาสที่จะพลาดชมความสวยงามนี้ขบวนกฐินก็เดินทางไปทอดเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรโดยทางรถโดยสารรถไฟทางเรือหรือแต่เครื่องบินเพื่อถวายผ้ากฐินและเครื่องไทยทำต่างๆก็พระสงฆ์ที่วัดในที่ถิ่นชนบทหรือแม้แต่ในต่างประเทศที่วัดทางพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ดังนั้นพระพุทธศาสนานิกชนจึงถือเอาโอกาสอันเป็นกุศลนี้ประกอบบุญกุศลให้แก่ตนเองที่สอง
ครับเอาเป็นผู้เสียสละให้แข็งได้เลยครับเดือนเดินโอ้ได้ไม่กว่าใส่เดินเสาร์อาทิตย์ Thank you for your สาวเอาคนมีอยู่อ่ะนี่ผู้บอก Thank you for your watching it keep see you again next time goodbye